ขั้นหัวขั้นหางพี่น้องไล่ขึ้นละขั้นขึ้นแบบขั้นขั้นขึ้นแบบขั้นขั้นขั้นขึ้นโอ้ขั้นเขาออกแอร์มันขั้นเนาะพี่น้องขออะไรนิดนึงพอดีกี่เท่าเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งทานข้าวเสร็จก็จะไล่นิดนึงนะครับพี่น้องตั้งเม้นต์ของสังขยานี่บอสเอากล้องก็ได้ยูอันฟิวเจอร์ไล่ป่วยอันนี้กันไล่ป่วยเพราะอันนี้กันพี่น้องขอเนี่ยไล่ป่วยสักครู่หนึ่งยูใส่วัตถีผมยูอันนี้พี่น้องยูฟิวอันฟิวเจอร์เพราะเดี๋ยวมือแรกมีคอนเสิร์ตตอนเย็นมีคอนเสิร์ตพึ่งนั่งเครื่องมาจากไอ้พึ่งนั่งเครื่องมาจากกันขอนแก่นทะเลเป็นหนุ่มๆยากๆอยู่เล็กน้อยแหละพี่น้องวันนี้มีอะไรให้ดูไหมคะเดี๋ยวแชร์ไปให้ดูคุณบายน้ำแสนดีหลายเราเจอเราเจอของจริงเดี๋ยวจะเจอของจริงก็คือคลิปมันมีคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งที่แบบว่าอยู่บนโซเชียลมีเดียก็เป็นคลิปทั่วไปนี่แหละที่แบบว่าถ่ายลงโซเชียลทั่วไปเออใช้กับอะไรอย่างดอกพี่น้องแต่ใช้กับคำๆมาซื้อใช้กับคำๆมาซื้อบ้านเอ้าอันปกติเราคุยกันพี่เนี่ยนี่การไปอยู่สังคมแบบว่าออกไปข้างนอกนี่เขาก็จะแอบถ่ายตลอดเด้พี่น้องคือพี่ย้อนพี่เนี่ยนี่คือเวลาไปเดินในห้างหรือเวลาไปอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายเรื่องปกติคนถ่ายคลิปผมอ่ะผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าผมแห้งมากพี่น้องผมเป็นคนชอบให้คนถ่ายคลิปผมถ่ายมาเลยผมชอบเออเพราะผมโตมากับโซเชียลมีเดียน่ะผมใหญ่มากับโซเชียลนี่พี่น้องทำไมเขาถึงเรียกว่าผมทำไมเขาถึงตั้งฉายาว่าเจ้าพ่อโซเชียลเป็นยังคือว่าเป็นเจ้าพ่อโซเชียลพี่น้องเออเพราะว่าผมบางคนนี่สมมติถ้าบ้านเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเขาก็จะเป็นแบบว่าตัวมากับร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่มากน้ำลายก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือประมาณนั้นบางคนเปิดร้านขายของใหญ่มากับร้านขายของบางคนเกิดมากกับโรงงานขนมจีนก็จะบอกว่าโอ้ยฉันน่ะใหญ่มากกับโรงงานขนมจีนถ้าเปรียบกับผมเนี่ยคือผมโตมากับโซเชียลผมโตมากับ Facebook ผมโตมาคือใหญ่มากน้ำกัดกับ Facebook Facebook เริ่มเล่น Facebook เริ่มมันมีคนเล่นผมนี่แหละกับเกิดเพราะ Facebookเออผมเนี่ยเกิดความเฟซบุ๊กพี่น้องอายุพันหลายบ้านกล่องในบอดี้คอยบ้านบอดี้ขั้นหัวขั้นหางเอาขึ้นไล่ขึ้นขึ้นแบบขั้นขึ้นเป็นแนวขั้นยูฟิวเจอร์ยูฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ปาร์คชอบป่ะบิ๊กพี่สั่งเซรั่มยังไม่มีใครตอบเลยน้องบิ๊กประสานรอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมจัดส่งให้ตอนนี้ขายอะไรก็จัดส่งไม่ทันแหม ขายยังกับจะส่งประท่านพี่น้อง 4,500 รวมขาไฟครับประสันเบ้นออกมาเลยเบ้นออกมาเลยอันมากินเขาแล้วมาสื่อขาไฟพี่น้องมาเสื่อนไฟสว่างบอคลิปเดี๋ยวเปิดคลิปกันเดี๋ยวเปิดคลิปนี้ให้ดูฝากถึงอันคนที่ถ่ายคลิปผมไม่ลงอ่ะไม่ต้องลบอ่ะนะไม่ต้องตกใจตลาดเด้อลงต่อไปเพราะว่าให้เขามาเบิ่งห้องหลายๆให้เขามาดูเราเยอะๆคลิปนี้คลิปได้ล่ะสูเอาหายคลิปนี้คนดูเยอะมากเออเลิศฉันชอบมันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้เออเห็นป่ะนี่ใช่ล่ะเป็นเสียระบอกไม่ลบระบอกหายซ้ำป่ะนี่ใช่ล่ะมันก็จะมีเยอะอยู่อันนี้คือ FC ผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่มันจะมีเอามันออกตีอีซุ่มนั่น
อย่าไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาแต่ส่วนมากไม่มีอะไรก็มีแต่ FC พี่บ้านฟิลาเข้าไปจัดการแต่ผมก็อยากจะฝากบอกแบบว่าสังคม2024เนาะคือพูดถึงเรื่องเพศก่อนอันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ทันสมัยอ่ะคือมันจะไม่คอมเมนต์แบบนี้ต่อไม่ให้ต่อไม่ใช่ผมนะต่อให้ไม่ใช่พี่บ้านฟิลาแต่ว่าสมมติเป็นคนอื่นที่เขาเป็นบุคลิกแบบเราเนี่ยสมมติบุคลิกของเขาเป็นแบบนี้คุณไปเขาเรียกว่าอะไรไปว่าเรื่องบุคลิกของคนอื่นกลางซื่อนี่มันถือว่าคุณไม่มีมารยาทไม่มีการศึกษาฝากไว้อย่าไปหาอินฟูถ้าเดือดก็ช่างไอศิลปินนักร้องดาราน่ะอย่าไปถามหาเขาว่าเขาทำไมเป็นทรงนี้เป็นท่านี้เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้มันปี2024แล้วมึงเข้าใจบ่เธอเข้าใจบ่หนูปัดเนียนคือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเราขำๆแต่ว่าเราฝากไว้ว่าเผื่อไปเจออินฟูท่านอื่นคอยรับวงวาซ่าคันเจอพวกกันพวกเรื่องมากเนาะเขาก็สิ1เขาจะฟ้องร้อง2เขาก็จะแขวนให้คนด่าเธอแต่ฉันไม่ทำเพราะว่าอะไรฉันจะมาเตือนเฉยว่าตัวกันแล้วลูกเอ้ยอันคนเหม็นว่าโอ้ยเดินสาวมากแล้วกูสาวแล้วกูเป็นหยังกูขอเขามึงกินจีจังไหนกูคือบ่ได้ขอเขาสูกี้กูคือบ่ได้ขอเขาในเราสูกูคือเฮ็ดงานงกๆอยู่กูสิเป็นหยังเรื่องของกูกูเป็นผู้บริหารอันซุ่มเมียในฉันน่ะคือบริหารบ่ได้บริหารซุ่มบริหารแต่เรามือสูยังเลี้ยงปลายของบกกลุ่มอยู่สูเบิ้งกูแน่ฉันอยากให้เธอเบิ้งฉันที่ผลงานฉันบริหารงานฉันทำงานให้บกข้ามสามารถฉันได้บ่สิมาอีหยังกับเพจกูทักแท้กูสิเป็นยังไงกูเป็นตัวกูบ่ได้ขอเขาอยู่หรอกสุกิจแม่ให้บ่สั่นเลี้ยงกูกับลูกก็เลี้ยงได้ปกติอยู่ดิลูกฉันก็เลี้ยงของฉันได้ปกติค่าเทอมปีละจักแสนฉันก็จ่ายเด้อเธอมันลบเม้นตัวเองออกแต่ฉันแคปหมดแล้วแล้วคนยังข่อยคือไม่ฟ้องไม่ตามไม่แต่ว่าฉันอยากเธอมาดูรายส่วนฉันว่าเธอต้องโตเธอต้องทันสมัยเธออยากเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเธอต้องหยุดบูลลี่เพศที่เธอเป็นก่อนส่วนหมาไม่ได้พวกเป็นปอซื้อที่เรียกว่าเมียนน่ะพ่อเมียนในข่อยนาซีนั่นแต่มีแต่พวกเกย์ทำไมเกย์ถึงต้องไปหาสอหาว่ามึงเป็นเกย์หรือเปล่าทั้งที่ตัวผมเองก็เป็นเกย์เขาคนที่เขาดีมีเยอะไปทั้งประเทศแต่มันจะมีพวก LGBTQ ประเภทหนึ่งที่แบบว่าชอบไปสอหาว่ามึงเป็นหรือเปล่ามึงเป็นแบบมึงเป็นอะไรมึงบอกบอมึงเป็นหยังมึงขาดความอบอุ่นบอหรือจังใดอะไรอย่างซุปนี่ที่ง่ายสามารถทายสักอย่างเลยเจ๊ตาบองปูสวัสดีครับเข้าใจไหมเธอเรียกร้องสิทธิให้สมรสเท่าเทียมได้ทั้งประเทศไทยใช่ไหมเขาก็ให้ผ่านแล้วนี่ใช่ไหมแต่มันย้อนแย้งเวลาเธอไปเจอนักร้องดาราบักอันนี้เป็นผู้ใช่บ่นี่บักอันนี้เป็นท่อมบ่นี่บักอันนี้เป็นสติจะแม่นปึกจะแม่นบ่ได้หนังสือจะแม่นบ้านนอกโอ้ยกูอยากพากไปเรียนหนังสือมาอีกรอบนึงดีว่าให้เขาแล้วนะสิเธอดูฉันก่อนนะเธอจะมาว่าให้ฉันอ่ะฉันทำงานฉันบริหารคนดีฉันไม่ได้เป็นบ้าบอฉันไม่ได้เป็นบ้าบอดีนัดที่มาไอเบียนมายังอยู่ไหนซื้อไฟอยู่ซาร์หลอกก็ได้ขอโทษนะครับมันไม่ขึ้นไลฟ์อะไรไลฟ์สดครับมันไลฟ์ไม่ได้